อ่ะโอเคค่ะสวัสดีเด็กๆม .1 ทับ2ทุกคนนะคะมัธยม1ห้อง2ของเรานะคะอ่ะเป็นชั่วโมงที่2ของวันนี้ละก็คือวิชาภาษาอังกฤษของเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเตรียม Students Book ขึ้นมาเลยขอเป็นหนังสือเรียนก่อนนะคะขอเป็นหนังสือเรียนก่อนเปิดหนังสือเรียนของเด็กๆไปที่หน้า34ค่ะโอเคเปิดหนังสือเรียนของเด็กไปที่หน้า34ได้เลยนะคะเปิดหน้า34ได้เลยนะคะหน้า34ขอโทษค่ะ โอเคหน้า34ของเด็กหนังสือเรียนนะคะลูกก็จะเป็นภาพนี้เลยตามนี้เลยนะคะอันนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์ค่ะลูกเป็นคำศัพท์นะคะ vocabulary นะคะเกี่ยวกับ clothes นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปเลยพร้อมๆกันทีละคำนะคะรอบแรกเราจะไปพร้อมๆกันทีละคำว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรช่วยกันแปลนะแล้วเดี๋ยวรอบที่สองจะเรียกถามใหม่ทีละคนว่าคำเนี้ยแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพยายามดูตามไปด้วยนะคะเราต้องมีสมาธินะคะจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราเรียนนะลูกนะโอเคมาดูค่ะคำศัพท์คำแรกเกี่ยวกับเรื่องของ clothes นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะลูกนะโอเคทีนี้เรามาดูค่ะคำแรกค่ะคำว่า blouse ใครได้บ้างคำว่า blouse แปลว่าอะไรคะช่วยกันก่อนนะรอบแรก blouse แปลว่าอะไรลูกเสื้อผู้หญิงเสื้อของผู้หญิงใช่ไหมคะทำไมต้องจำกัดว่าเป็นเสื้อของผู้หญิงก็คือจะต้องมีลักษณะเฉพาะแน่นอนนะคะอาจจะเป็นแบบว่ามีกระดุมมีกระดุมลายดอกไม้แขนเป็นแขนตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะคือบอกให้รู้เลยว่าโอเคเป็นเสื้อของผู้หญิงนะคะแบบนี้นะจ๊ะต่อไป boost ค่ะคำที่สอง boost ค่ะลูกรองเท้านะคะรองเท้าบูสต์ใช่ไหมคะโอเครู้จักรองเท้าบูสต์ไหมมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆขามีลักษณะเป็นอย่างไรลูกได้ไหมบอกลักษณะได้ไหมในรูปภาพมีใครใส่รองเท้าบูสต์ไหมมีไหมคะมีใครใส่บูสต์ไหมแฮร์รี่ค่ะซาลี่ใช่ไหมคะดูเลยซาลี่ที่เป็นคนผิวคล้ำใช่ไหมคะใส่เสื้อสีแดงกระโปรงสีส้มนั่นแหละค่ะเขาใส่บูสต์ยูนะคะต่อไปแคปค่ะแคปหมวกค่ะหมวกนะคะเป็นหมวกแคปใช่ไหมคะเป็นลักษณะของหมวกที่มีปีกข้างหน้าใช่ไหมคะมีปีกข้างหน้าก็คือจะเหมือนกับใครใส่เลยจะเหมือนกับใครใส่ใครในรูปภาพที่ใส่หมวกอยู่พอลใช่ไหมคะก็คือจะเหมือนกับพอลนั่นเองนะคะนี่ตรงนี้เลยต่อไปคอร์ดิแกนแปลว่าอะไรคะแปลว่าคาร์ดิแกนเสื้อคาร์ดิแกนเป็นยังไงอะลูกช่วยบอกคล้ายๆเสื้อกันหนาวปะคะเสื้อคลุมอะค่ะใช่ค่ะคล้ายๆเสื้อกันหนาวเป็นเสื้อคลุมไหมพรมลักษณะเป็นทำมาจากไหมพรมแบบนี้นะคะก็คือสวมปุ๊บแล้วติดกระดุมแบบนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าคอมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายก็คือเหมือนเป็นเสื้อคลุมธรรมดาเสื้อคลุมไหมพรมแล้วก็อาจจะบอกว่าติดกระดุมได้นะคะประมาณนี้ต่อไปที่ dress ค่ะอันนี้เด็กผู้หญิงต้องรู้แล้วล่ะ dress คืออะไรคะกระโปรงชุดกระโปรงค่ะชุดกระโปรงนึกออกใช่ไหมลูกลักษณะของ dress นึกออกใช่ไหมคะเป็นแบบว่าเป็นชุดติดกันไปเลยใช่ไหมลูกเสื้อกระโปรงคือติดกันไปเลยเย็บติดกันเลยนะคะเป็นกระโปรงแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราแยกชิ้นก็จะไม่ใช่ dress ละโอเคไหมต่อไป headscarf ค่ะ headscarf ผ้าคลุมหัวค่ะใช่แล้วลูกผ้าคลุมหัวนะคะลักษณะมันจะมีคำศัพท์ที่เขาเรียกของคนที่เขาเป็นมุสลิมอะค่ะที่เขาคลุมฮิญาบเหรอคะนะคะผ้าอะไรนะ
ให้จับเหรอคะจำไม่ได้ยับยับเคยได้ยินไหมผ้าคลุมยับไม่เคยหรอคะโอเคก็ลักษณะก็จะเป็นเหมือนอันนี้เลยนะคะผ้าคลุมศีรษะมีน้ำยงไปก็คือจะเหมือนกับลายลาใช่ไหมคะโอเคต่อไปไปที่คำต่อไปค่ะคำว่า jacket jacket ตัว jacket นี่ค่ะมีก็คือเสื้อแจ็คเก็ตธรรมดาใช่ไหมคะเสื้อแจ็คเก็ตธรรมดาใช่ไหมคะก็คือเหมือนว่าเหมือนคล้ายๆเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวนะคะก็คือใส่สวมแขนได้เลยแบบสวมเข้ามาได้เลยอะไม่ได้แบบสวมหัวนะโอเคใช่ไหมคะนึกออกใช่ไหมลูกมันจะมีซิปให้มีกระดุมให้อะไรประมาณนี้นะคะต่อไป jeans กางเกงยีนกางเกงยีนใช่ไหมเราก็จะบอกว่ากางเกงยีนเราจะพูดเป็นยอยักษ์ยีนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วมันคือ jeans โอเคนะคะรู้ใช่ไหมลักษณะของกางเกงยีนรู้ใช่ไหมคะรู้นะโอเคต่อไปค่ะ jumper เป็นกางเกงปะคะเป็นอะไรนะคะเป็นกางเกงปะคะเป็นกางเกงหรือเปล่ามันไม่ใช่ลูกมันก็คือเสื้อเนี่ยลูกเป็นเสื้อกันหนาวอาจจะมีความหนาอาจจะมีความหนากว่าคาร์ดิแกนนะคะมันเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อถักไหมพรมหนาๆเลยนะคะจะเป็นอย่างนั้นต่อไปเชิร์ชค่ะเชิร์ชเสื้ออะไรนะลูกเสื้อยังไงถ้าบอกว่าเสื้อก็ยังไม่ชัดเจนต้องบอกว่าเสื้อลักษณะเป็นไงเป็นเสื้อเชิ้ตลองพอจะบอกให้มีน้ำนึกภาพออกได้ไหมว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นเสื้อแบบก็เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อแบบคอกลมๆเป็นเสื้อคอกลมๆไม่ใช่คอกลมเสื้อคอปกเสื้อมีปกค่ะเป็นเสื้อมีปกนึกถึงคุณครูผู้ชายอ่ะมีน้ำบอกแล้วใช่ไหมที่หนูอาจจะแบบเคยเจอแบบใกล้ๆตัวเลยนึกถึงคุณครูผู้ชายเวลาเขาใส่เสื้อแบบเต็มๆมาสอนนะคะก็คือจะเป็นเสื้อคอปกเหมือนเสื้อคอปกนักเรียนผู้ชายอ่ะมีชุดนักเรียนผู้ชายตัวเองนึกออกใช่ไหมคะจะเป็นเสื้อคอปกใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแขนยาวเสื้อคอปกแขนยาวนะคะติดกระดุมข้างหน้านะคะอันนี้คือเสื้อเชิ้ตหรืออาจจะเหมือนนักธุรกิจลูกใส่เสื้อเชิ้ตใช่ไหมแล้วเขาก็จะใส่สูทคลุมอีกทีนึงนั่นแหละคือเสื้อเชิ้ตที่อยู่ข้างในอะค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะต่อไป shoes ค่ะลูก shoes รองเท้ารองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าต่อไปช็อตส์กางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นโอเคต่อไปสเกิร์ตกระโปรงค่ะกระโปรงนะคะต่อไปซ็อกส์ถุงเท้าถุงเท้าต่อไปสเวทเชิร์ตเสื้อสเวตเตอร์ค่ะเหมือนเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของเขาจะต้องทำไมลูกมันเป็นแบบนะมีข้อเข่าค่ะมีอะไรนะลูกเหมือนแอนนาค่ะเหมือนอะไรนะคะเหมือนแอนนาโอเคก็คือลักษณะเป็นเสื้อกันหนาวที่เราจะต้องสวมหัวลงไปโอเคไหมคะเราจะต้องสวมหัวลงไปนะลูกนะโอเคต่อไปทีเชิ้ตค่ะทีเชิ้ตเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแบบที่หลายหลายคนอาจจะใส่อยู่บ้านตอนนี้เลยนะคะเป็นเสื้อยืดชิวๆนะคะของเราเสื้อยืดกลมๆของเราต่อไปไทท์ค่ะลูกไทท์ใช่หรือไม่เน็กไทเหรอใช่ก็คือเน็กไทนั่นแหละค่ะโอเคไหมก็คือเน็กไทนั่นเลยนะจ๊ะต่อไปท็อปค่ะท็อปคือแบบพวกเสื้อข้างบนปะคะความหมายของท็อปสมมติว่าเรารู้จักคำว่าท็อปเรารู้จักคำว่าท็อปเรารู้ว่าท็อปเนี่ยแปลว่าบนสุดเหนือสุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือสูงสุดใช่ไหมคะแต่ท็อป
ที่เราเอามาใส่ในหมวกของเสื้อผ้าท็อปมันจะมีความหมายแปลว่าเสื้อยืดของผู้หญิงอ่ะอุ๊ยทำไมต้องแยกเสื้อยืดของผู้หญิงอ่ะถ้าสมมติว่าเราพูดคำว่า t-shirt นะมันคือเสื้อยืดธรรมดาซึ่งอาจจะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะถูกต้องไหมคะแต่ว่าคำว่าท็อปมันคือเสื้อยืดเป็นทรงผู้หญิงหมายความว่าอาจจะมีความแบบโค้งเว้าอาจจะมีคอแบบปาดลึกอาจจะมีลักษณะเป็นแบบว่าสั้นๆขึ้นมาหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นเสื้อครอปนะคะอาจจะแบบสั้นๆขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเป็นทรงผู้หญิงเสื้อยืดทรงผู้หญิงนะคะท็อปจะเป็นแบบนั้นต่อไป track suit bottoms คืออะไรคะกางเกงวอร์มใช่ไหมคะหรือกางเกงกีฬานั่นเองนะคะต่อไป trainers ค่ะลูก trainers รองเท้าวิ่งเปล่ารองเท้าเหมือนเป็นรองเท้ากีฬาใช่ไหมคะรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบนั่นแหละลูกนะคะ trainers นะคะต่อไป trousers กางเกงแบบของผู้ชายป่ะใช่แล้วกางเกงขายาวนะคะกางเกงขายาวทำไมคำว่า trousers คำว่า shorts คำว่า shoes คำว่า socks trainers เขาจะต้องเติม s ด้วยล่ะคะเด็กๆเพราะว่ามี2ข้างค่ะใช่แล้วเพราะว่ามี2ข้างนะคะโดยธรรมชาติแล้วเวลาที่เราจะซื้อ trousers เราจะซื้อกางเกงมีใครไปขอซื้อกางเกงเขาครึ่งตัวมีไหมคะขอครึ่งข้างขวาละกันพอดีว่าข้างซ้ายเนี่ยมีที่บ้านแล้วมีไหมจ๊ะมีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคำศัพท์จะต้องเติม s ลงไปด้วยเพราะว่ามันมีสองข้างถูกต้องไหมคะหรือมีใครไปซื้อรองเท้าข้างเดียวมีไหมลูกอ๋อรองเท้าอุ้ยชอบเลยเอาข้างนี้เอาคู่นี้แต่ไม่เอาเป็นคู่นะเอาข้างเดียวได้ไหมครับแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นคู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติม s ไปด้วยนะคะโอเคต่อค่ะต่ออันนี้คือคำศัพท์เด็กๆรู้แล้วเด็กๆส่วนใหญ่รู้แล้วว่าแต่ละคำมีความหมายว่าอย่างไรใช่ไหมคะเดี๋ยวมีน้ำจะลองเรียกถามทีละคนซิว่าจะพอได้ไหมนะคะคำศัพท์อะไรที่เราเจอกันบ่อยๆคำศัพท์อะไรบ้างที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าที่เราเจอบ่อยๆของเราเลยเราน่าจะเจอคำว่า boost นะ bounce เนี่ยก็น่าจะเจอ cap เห็นไหม dress เนี่ยน่าจะเจอบ่อยๆที่มีน้ำวงกลม jacketjeans shirt shoes shorts skirts socks t-shirt tie trainers แล้วก็ trousers คิดว่าจะต้องเจอบ่อยๆอย่างอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เจอคำศัพท์พวกนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของ clothes ก็คือเรื่องของเสื้อผ้านั่นเองนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรียกถามค่ะคนแรกขอเป็นปกป้องค่ะปกป้องค่ะผมปกป้องคำว่า boost แปลว่าอะไรลูก boost รองเท้าบูทไม่ขอบคุณค่ะเก่งมากเลยรองเท้าบูทนะคะต่อไป C ขา C ค่ะคำว่า cardigan แปลว่าอะไรคะเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมเสื้อไหมพรมลักษณะเป็นเสื้อคลุมนะคะต่อไปถามมุตาค่ะมุตาคำว่า sweatshirt ค่ะลูก sweatshirt เสื้อสเวตเตอร์ค่ะก็คือเหมือนเสื้อสเวตเตอร์ใช่ไหมคะคือเสื้อคลุมเขาเรียกว่าสวมหัวใช่ไหมคะลูกโอเคต่อไปที่เต้ค่ะเต้ค่ะครับt-shirt ลูก t-shirt แปลว่า t-shirt แปลว่าเสื้ออะไรลูกเสื้ออะไรคะเสื้อ t-shirt แปลเป็นไทยได้ไหมเสื้อเชฟป่ะt-shirt เสื้อล่ะเหมือนเสื้อที่มีน้ำใส่อยู่เนี่ยชิวๆเสื้ออะไรคะเสื้อคอปกอะครับไม่ใช่ถ้าเสื้อคอปกคือ shirt แต่อันนี้คือ t-shirt
เสื้ออะไรคะได้ไหมเราต้องแปลให้ได้นะได้ไหมคะอ่ะมินำข้ามเต้ไปก่อนนะเดี๋ยวย้อนกลับมาถามคำศัพท์ใหม่นะคะย้อนกลับมาถามคำศัพท์ใหม่นะจ๊ะอ่ะโอเคมินำไปที่ชมพูชมพูขาชมพูอ่ะกันคะครับผมทีเชิร์ตคือเสื้ออะไรเอ่ยเสื้อยืดครับเสื้อยืดเนี่ยนะคะเสื้อยืดง่ายๆเลยลูกเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดธรรมดาเลยนะคะต่อไปจ๋าคะคะคำว่า skirt คืออะไรคะ skirt กระโปรงค่ะกระโปรงนะคะโอเคต่อไปมิสน้ำถามปัญญาค่ะปัญญา trainers ค่ะลูก trainersคือไม่เคยแปลหรอแปลว่าอะไรลูกคำแปลค่ะแปลว่าอะไรคะรองเท้ารองเท้ารองเท้าอะไรลูกรองเท้าคือรองเท้าไว้เล่นกีฬาใช่ค่ะลูกโอเครองเท้ากีฬาใช่ไหมคะรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบก็ได้นะคะอ่ะต่อไปที่ปามคะปามคะคำว่า choose แปลว่าอะไรลูก choose แปลว่าอะไรคะแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคำแปลภาษาอังกฤษchoose คำนี้ choose แปลว่ารองเท้า choose แปลว่ารองเท้านะคะอ่านว่า choose นะลูกนะต่อไปมีน้ำย้อนกลับไปที่เต้นะมีน้ำย้อนกลับไปที่เต้นะเต้ครับคำว่า socks ครับ socks stockอ่าฮะแปลว่าถุงเท้าป่ะครับถูกต้องค่ะโอเคไปต่อนะไปที่เปรมค่ะเปรมคะคะคำว่า jeans ลูก jeans คือไปค่ะ jeans คืออะไรคะได้ไหมเอ่ยจีนส์คืออะไรคะกางเกงยีนส์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือคำศัพท์ของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะคะเมื่อมีเสื้อผ้าเด็กๆเมื่อมีเสื้อผ้าแน่นอนเวลาเราจะซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมคะอันดับแรกคือเรามองลักษณะที่เราชอบถูกต้องไหมเราอยากได้แบบนี้อันดับที่สองสิ่งที่เราจะมองคือเรื่องของสีเรื่องของสีเราก็จะต้องเลือกซื้อสีตามที่แบบที่เราชอบใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสีค่ะเชื่อว่าทุกคนต้องได้เพราะฉะนั้นช่วยกันต่อนะคะช่วยกันต่ออ่ะ pink คือสีอะไรคะ pink ชมพู red สีแดงค่ะ purple สีม่วงค่ะ blueสีฟ้าหรือน้ำเงินนะคะ green สีเขียวค่ะ yellow สีเหลืองค่ะ orange สีส้มค่ะ brown สีน้ำตาล white สีขาวค่ะ gray สีเทาค่ะ black สีดำค่ะโอเคค่ะนะคะอ่ะเรื่องของสีเด็กๆต้องได้คำศัพท์ของสีต้องได้แล้วพอเราอยู่มัธยมแล้วนะลูกนะอ่ะโอเคเด็กๆคะยังไม่ต้องปิดหนังสือหน้านี้เปิดเอาไว้เพราะมันจะเป็นตัวช่วยของเด็กๆในการทำแบบฝึกหัดของเราค่ะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของเราไปในหน้าที่31ค่ะ
ปิดหนังสือแบบฝึกหัดของเราไปในหน้าที่31ค่ะอ่ะเรามาดูค่ะวันนี้เราจะทำตอนที่1กันนะคะเราจะทำตอนที่1นะคะในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนะคะอ่ะเราจะต้องดูรูปภาพนะลูกนะแล้วเราก็เติมคำศัพท์เมื่อกี้ที่เราเรียนไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้เป็น mystery word ของเรานะคะมาเป็นแนวตั้งลงมาอย่างเงี้ยที่เป็นแถบสีดำเนี่ยเราก็จะได้เป็นคำศัพท์อีกคำหนึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อรวมแล้วนะคะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นเรามาใส่คำศัพท์ก่อนตามรูปภาพเลยนะตามหมายเลขเลยนะคะอ่ะเริ่มที่หมายเลขหนึ่งช่วยกันนะช่วยกันนะหมายเลขหนึ่งค่ะลูกเราจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรดูรูปภาพแล้วใส่คำศัพท์ค่ะหมายเลขหนึ่งเราจะได้คำศัพท์คำว่าท็อปเราจะได้คำว่าท็อปค่ะมีตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้าง TOP ค่ะ TOP นะคะโอเคนะคะเราจะได้คำว่า TOP นะคะเนี่ยลักษณะของเสื้อที่เป็นเสื้อยืดทรงผู้หญิงก็จะอาจจะบอกว่าคอกว้างๆนิดนึงลักษณะทรงเสื้อก็จะแบบว่าสั้นๆหน่อยนะคะไม่ได้ยาวมากนะคะเป็นทรงผู้หญิงเสื้อยืดทรงผู้หญิงนะคะต่อไปภาพที่2ลูกภาพที่2ค่ะคำศัพท์ค่ะ dress ค่ะ dress ค่ะมีตัวอะไรบ้างลูก dress d r e s ขอบคุณค่ะ d r e s s นะคะโอเค dress นะคะตามรูปภาพเลยลักษณะของ dress ก็จะเป็นแบบนั้นนะคะต่อไปต่อไปภาพที่3ค่ะภาพที่3jeans โอเคค่ะมีตัวอะไรบ้างลูก j e a n s ค่ะ j e a n s ค่ะโอเคต่อไปไม่ต้องบอกค่ะได้เวลาถามทีละคนแล้วนะคะเมื่อกี้แค่ลองเทสดูนะคะว่าจะพอเข้าใจจะพอได้ไหมอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มค่ะนะคะเราจะเริ่มข้อที่สี่ข้อที่สี่เต้ค่ะเต้ลูกครับภาพที่4ครับเราจะได้คำศัพท์คำว่าแป๊บนะครับค่ะง่ายมากเต้นานไปค่ะลูกเต้นานไปนะคำศัพท์ภาพที่4แป๊บนึงครับมีผมคิดอยู่มิดฮะรูปภาพชัดมากอ่ะมีน้ำจะต้องข้ามนะถ้าเต้ยังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเพื่อนนะลูกนะอ่ะมีน้ำขอข้ามก่อนนะคะมีน้ำไปที่เปรมคะเปรมแก๊ปค่ะมีตัวอะไรบ้างลูกมีตัวอะไรบ้างคะสะกดให้ด้วยเลยเร็ว CA CA อะไรลูกได้ไหมคะอย่าค้างสิลูกอย่าค้างเอาไว้สิคะ C A อะไรลูกไม่ได้ค่ะฮะไม่ได้จริงหรอ C A P ค่ะครับนะคะลูกเด็กๆค่ะ คำศัพท์นะลูกนะคำศัพท์มีในหนังสือเรียนนะคำศัพท์มีในหนังสือเรียนนะคะถามใครต้องได้แล้วนะตอนนี้ลูกมันไม่ได้ยากเลยนะคะภาพที่5ขอเป็นมุตาค่ะมุตาภาพที่5ค่ะภาพที่5เหรอคะค่ะทีเชิ้ตค่ะยังไม่ใช่ค่ะมิน้ำบอกให้ว่าขึ้นด้วยตัว J J อือหือแกมจะแกจะแกจะแกปกป้องครับผมมิน้ำถามมุตาอยู่ปกป้องรอคำตอบ
ปกป้องข้ออื่นเลยเดี๋ยวมีน้ำจะย้อนไปถามปกป้องปกป้องเตรียมไว้อ่ะมูตาเราจะได้คำสั่งตอบไปแล้วว่าแจ็คเก็ตอ่ะมูตาสะกดให้หน่อยมีตัวอะไรบ้างลูกJ ค่ะ J A C K E T โอเคค่ะเด็กๆค่ะเห็นไหมในระหว่างที่เพื่อนกำลังหาคำตอบอยู่ถ้ามีน้ำยังไม่ได้บอกว่ามีน้ำจะข้ามคนหรือจะเปลี่ยนคนเด็กๆจะต้องรอสัญญาณก่อนนะคะจะต้องรอให้เพื่อนเขาตอบก่อนนะคะลูกเราอย่าเพิ่งตอบนะคะโอเคไหมต่อไปต่อไปภาพที่6ภาพที่6ค่ะมิสน้ำขอถาม C ค่ะC ค่ะภาพที่6ค่ะคำศัพท์คำว่าอะไรนะลูก trousers ค่ะ trousers มีตัวอะไรบ้างจ๊ะ T R O U S E R S ค่ะขอบคุณค่ะนะคะโอเคต่อไปไปที่ไปที่ปัญญาค่ะปัญญาปัญญาปัญญาจ้าคำที่7ลูกภาพที่7ค่ะภาพที่7มีน้ำบอกให้ว่าขึ้นต้นด้วยตัว B ขึ้นต้นด้วยตัว B อะไรนะคะอะไรนะลูกอีกรอบนึงtrouser ไม่ใช่ trouser คำว่า browse ใช่ไหมคะใช่ไหมมีตัวอะไรบ้างคะมีตัวอะไรบ้างลูก b l o s โอเคค่ะถูกต้องเก่งมากต่อไปไปที่กันครับกันครับผมภาพที่8ครับกันภาพที่8เชิ้ตครับมีตัวอะไรบ้างครับนึกงาน S I R T ครับ S H I R T shirt เก่งมากโอเคต่อไปไปที่ตาค่ะตาภาพที่9ลูกภาพที่9ค่ะนับหนึ่งนะคะค่ะอย่านานนะคะภาพที่9 skirt ภาพที่9 skirt มีตัวอะไรบ้างจ๊ะskirt ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปมิสน้ำไปที่ปกป้องครับปกป้องคำที่คำที่10ครับลูกคำที่10ค่ะรองเท้าบูทไม่บูทเขียนยังไงลูกสะกดยังไงคะ b o o t s ครับผมโอเคเก่งมากครับผมต่อไปขอบคุณค่ะต่อไปไปที่เต้ค่ะเต้ค่ะภาพที่11ภาพที่11มีน้ำรออย่างตั้งใจนะคะครับมิดได้ไหมลูกช็อตครับช็อตมีตัวอะไรบ้างคะฉันมี S S O R T H ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากไปที่ภาพที่12ภาพที่12มิสน้ำถามเปรมเปรมคะเปรมเปรมจ๋าเปรมภาพที่12ลูกเราจะได้คำว่าไทยค่ะมีตัวอะไรบ้างคะลูกทีมีตัวอะไรคะทีที
เอ๊ะทำไมนานจังเปรมได้ไหมลูกเปรมได้ไหมคะทีอะไรคะลูกไอเหรอคะอ่ะแล้วตัวอะไรอีกคะอีกตัวหนึ่งอีโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปไปที่ C ค่ะ C ภาพที่13ค่ะทีชอตค่ะอ่ะมีตัวอะไรบ้างคะT H เอ้ย T S H I R T ค่ะโอเค T S H I R T โอเคต่อไปมุตาค่ะมุตาภาพที่14ค่ะ14 trainers ค่ะมีตัวอะไรบ้างคะโอ้ T... เดี๋ยวนะถ้า trainer ไม่ได้สิไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอืมจะไม่พอนะไม่พอคะคำว่าอะไรดีที่แปลว่ารองเท้าได้ชูค่ะโอเคมีตัวอะไรบ้างคะ S H O E S ค่ะโอเคขอบคุณค่ะต่อไปไปที่อาภาพที่15ค่ะลูกภาพที่15จ๋าคะคะอ่ะขึ้นต้นด้วยตัว J ขึ้นต้นด้วยตัว J อะไรนะลูก Jumper ค่ะโอเคมีตัวอะไรบ้างคะ J U M P E R ค่ะโอเคค่ะเก่งมากนะจ๊ะอ่ะต่อไปย้อนกลับไปที่มุตาอีกครั้งนึงค่ะฮะภาพที่16ค่ะSweatshirt ค่ะมีตัวอะไรบ้างคะ SW E A T S H I R T ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีน้ำเพิ่มให้นะคะเพราะว่ามีน้ำทำแบบออโต้มาแล้วมันก็จะหายตัวนี้ไปก็คือจะได้เป็น H H แบบนึงค่ะ H แล้วก็ I R แล้วก็โอเคนะคะก็จะได้เป็น sweatshirt นะคะคำศัพท์ที่เป็น mystery word ของเราจะได้คำว่าอะไรคะซีคะเราจะได้คำว่าอะไรอะไรนะคะ mystery word ของเราจะได้คำว่าอะไรออกมาคะ close หรอคะที่เป็นแนวตั้งลงมาที่เป็นแนวตั้งลงมามystery word ของเราที่เราจะต้องเอาลงมาเติมข้างล่างได้คำศัพท์คำว่าอะไรลูกตรงลูกศร นะคะรวมแล้วได้คำศัพท์คำว่า track suit bottom ค่ะ track suit track suit bottom ใช่ไหมคะโอเคนะคะเราก็จะได้คำนี้ sorry ค่ะโอเคนะคะอย่าลืมเติม S ด้วยเขามี S ด้วยนะคะใครลืมปิดไมค์หรือเปล่าจ๊ะไมค์โอเคขอบคุณค่ะเราจะได้คำศัพท์คำนี้มาซึ่งคำนี้คำว่า drugs bottoms แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรนะกางเกงวอร์มใช่ไหมโอเคลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูตามภาพก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นกางเกงเหมือนกางเกงกีฬามีจ้ำตรงขาแบบนี้นะคะหรือที่เราจะคุ้นชินในการเรียกว่ากางเกงวอร์มนั่นเองนะคะโอเคทันไหมคะทันไหมคะทันนะโอเคเขียนอยู่เหรอลูกทันค่ะทันโอเคทันนะคะโล่งใจหวังว่าทุกคนจะทันนะคะโอเค stop share โอเคค่ะวันนี้เอาแค่เรื่องของคำศัพท์ก่อนนะคะที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้านะคะเดี๋ยววันพุธเรามาต่อกัน
นะคะเดี๋ยววันพุธเรามาต่อกันอ่ะวันนี้ขอบคุณเด็กๆมากเลยที่ตั้งใจช่วยกันตอบคำถามเวลาที่มีน้ำถามหนูก็เปิดไมค์ตอบมีดนะคะขอบคุณเด็กๆมากมากเลยอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ